3 2 1สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิป Q&A ค่ะเราได้โพสต์รูปไปแล้วนะคะแล้วก็ให้พี่ๆแม่ๆน้องๆ นะคะมาถามคำถามเราใต้รูปนั้นแล้วเราก็เลือกมาแล้วประมาณ10กว่าคำถามครับผมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคำถามมีอะไรบ้างคำถามแรกหมูเท่กับหมูแอมไปเจอกันและรักกันตอนไหนครับเออคำถามนี้แบบว่าฮิตฮอตที่สุดเลยนะคะบวกหนึ่งมาเยอะเลยเยอะเลยคำถามนี้นะครับเป็นหมูเท่ตอบไปกันนะหมูเท่ไปเจอหมูแอมอยู่ร้านคือนี่อย่างไปเจอหมูแอมอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งกินข้าวกับแม่อยู่หมูเท่ก็เห็นว่าขึ้นน้ำเถอะวะแบบสาวนี่เนาะสาวทหารเนาะตอนนั้นหมูแอมเป็นทหารแล้วบรรจุแล้วบรรจุแล้วหมูเท่ก็บรรจุแล้วเป็นทหารนักขู่แต่อยู่หน่วยคนละหน่วยกันนะครับแล้วเราก็ไปเห็นหมูแอมแล้วเราก็โอ้ถูกชะตาครับก็เลยให้รุ่นพี่ไปขอเฟซมานะครับแล้วเราก็แอดเฟซไปแล้วก็รักกันตอนไหนครับถามหมูแอมแล้วตอนนี้เนี่ยรักกันตอนไหนเหรอหมูเท่ก็ระหว่างนั้นหมูเท่ก็จีบตอนนั้นแอมโสดตอนนั้นแอมโหหักพอดีแอมโสดแล้วเธอก็เข้ามาพอดีหมูเท่ก็มาจีบนะคะก็มาคุยเสร็จปุ๊บสุดท้ายมันก็แบบว่าไม่ตามอย่างที่เราคิดแล้วก็แล้วก็เลิกคุยกันไปเลิกคุยกันไปสักพักไม่พักนะเป็นปีเลยเนาะแล้วเราก็กลับมาคุยกันใหม่ประมาณนั้นค่ะมาคำถามที่2คำถามที่2อันนี้คำถามนี้ควบไปเลยหมูแอมกับหมูเท่อายุเท่าไหร่คะคู่นี้ใครจีบใครก่อนแอมอายุ26ค่ะหมูเท่อายุ32น่ารักห่างกัน6ปีใช่ห่างกัน6ปีเถาอยู่ป่ะมาเถามามักเบาเถาด้วยกันคู่นี้ใครจีบใครก่อนครับเป็นคะถามเริ่มแบบว่างงๆอ่ะคู่นี้ใครจีบใครจีบกันก่อนตอบก็ต้องหมูเท่อยู่แล้วครับจีบหมูเอ็มก่อนเนาะพี่บอกได้เลยครับว่าไปเจอแล้วก็ชอบเลยชอบกันแรกเจอรักแรกพบหมูเท่กับหมูเอ็มเคยคิดวางแผนจะมีตัวน้อยมั้ยคะอันนี้หมูเอ็มตอบแล้วครับมีค่ะวางแผนที่จะมีนะคะแต่ก็ยังไม่มาสักทีใช่รอนะคะปล่อยตามธรรมชาติใช่ตามปล่อยตามธรรมชาติตามธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเพราะตอนนี้เราก็ทำงานเยอะทำงานเยอะเราก็ยังไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรธรรมชาติไปก่อนช่วงนี้ประมาณนี้นะคะเรายังไม่โฟกัสที่แบบมีลูกแบบเต็มๆถ้าสมมติเรามีครบแล้วนี่เรียบร้อยเราต้องแบบว่าปรึกษาหมอแล้วต้องจริงจังและอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับคำถามต่อไปนะครับเรียนจบที่ไหนกันครับทั้งสองคนโอเคตอบก่อนเอามัธยมมัธยมจบที่โรงเรียนแก้งคล้อวิทยานะครับจังหวัดชัยภูมิหมู่แอมที่ไหนหมู่แอมจบโรงเรียนปิยะนะคะปิยะมหาราชาลัยจังหวัดนครพนมนะคะแต่งงานมากี่ปีแล้วจ๊ะเราแต่งปีที่แล้วปีที่แล้วเอ้ยมั่วแล้วปี6แล้วนะ63บ่เอ้ย64ปีนี้66แล้วเนาะเอาแล้วปี64ปีที่แล้วแต่งใครก่อนเมษายนปี64นะครับวันที่30เมษาปี64อันนี้ก็ใกล้จะครบ2ปีแล้วที่แต่งงานใช่ครับอีกเมษาก็ครบแล้วมันแต่งงานมานานมากหมู่ว่าหมู่เท่และหมูแอมฮักกันมองใดหมายถึงนิสัยใจคอหรือหน้าตาก็ได้จ้าประมาณนี้เอาของหมูแอมก่อนแล้วกันว่าแล้ว แอมเหรอ สำหรับแอมนะตอนแรกอะหน้าตาไม่สำคัญเลยตั้งแต่แรกเลยไม่มีสเปค จริงเนี่ยทำไมหมูเทพไม่หล่อมาเนี่ยไม่ใช่ที่หมูแอมไม่มีสเปคตายตัวอยู่แล้วไม่มีสเปคตายตัวอยู่แล้วเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะก็ประมาณนั้นแหละไม่มีสเปคนะคะแล้วก็หมูเท่ก็คุยแล้วก็อยู่กับแอมตั้งแต่ที่แบบแอมแบบทุกไม่มีใครคุยด้วยตั้งแต่ทุกตั้งแต่สุขเขาก็อยู่ด้วยนะคะก็เลยแบบเขาก็รู้เขานิสัยดีมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ไม่มองคนอื่นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มองร้ายไม่อคติกับใครอ่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆชอบตรงนี้แหละแล้วก็ไม่ทำร้ายใครนะคะใช่ความทั้งความคิดทั้งแบบการกระทำก็โชคดีที่เจอว่าหมูเทพเป็นคนใจเย็นโอ้ยเยอะครับไม่เคยพูดเลยไปเลย
มาเฮ้ยดีวะไม่ไปพูดเลยเออของหมู่เทพวะรักหมู่แอมตรงไหนพี่แรกๆเลยก็เห็นนั่นแหละว่าหมู่แอมเป็นคนน่ารักครับเออก็น่ารักก่อนแล้วมาก่อนแล้วครับแล้วก็ไปกินข้าวกับแม่ไงเออชอบผู้หญิงธรรมดาธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะแยะนะครับก็เลยหลงรักหมู่แอมแล้วทีนี้พอมาได้คุยแล้วทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าหมู่แอมจะเก่งขนาดนี้นะเออแค่มองว่าหมู่แอมน่ารักแล้วก็สวยประมาณนั้นก่อนพอมาคุยแล้วมาศึกษาดูแรกๆพอมาศึกษาดูจริงๆจังๆไอ้นี่ก็ได้รู้แล้วว่าหมู่แอมเออเป็นคนที่เก่งมากนะครับคนที่เก่งและขยันหาเงินด้วยเก่งด้วยครับก็เลยถูกสเปคเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบผู้หญิงที่เก่งอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยมีที่เก่งไปต่อนายให้ค่าแรงเพิ่ม20บาทไปครับอยากให้เล่าตอนหมูเทพไปจีบครับเออนี่มาเอ็มยังจำถึงทุกวันนี้เลยบ่เออยี่นี่เอาเธอเล่าดิให้จะจำฮะเอาดิเล่าดิเอาตอนจีบแบบว่าเห็นหน้ากันแล้วกันเนาะคือตอนนั้นคือเราคุยกันเนาะคุยกันแล้วทีนี้หมูเทพบอกว่าหมูเทพทำงานใกล้ๆโรงพยาบาลเออแล้วบอกว่าอยากกินน้ำอะไรไหมอันนี้ครั้งแรกเราจำได้ปะครั้งแรกของเอ็มบ่เออไม่ใช่ตอนลอยกระทงบ่เจอกันครั้งแรกไม่บ่เออไม่ใช่หรอตอนลอยกระทงครั้งแรกจริงเหรอเออคืออะไรครั้งที่สองเนี่ยตอนน้ำไม่ให้ทั้งนั้นแต่กล้าไปบ่ไม่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยแล้วตอนลอยกระทงลอยกระทงเจอลอยกระทงก่อนเจอกันลอยกระทงหมูแอมก็ขอพาดพิงนะคะไปกับหมูอ้อไปกับหมูต้นอ้อหมูต้นอ้อเป็นสะพานที่เป็นเพื่อนหนูหน่อยจะเจอผู้บ่าวพันสามประมาณนี้แล้วทีนี้ไปลอยโต๊ะนั่นพ่อมันที่นี่เออโต๊ะเองก็มองที่เป็นเขาทำเป็นที่ลอยออกไปนะเป็นสะพานนะโต๊ะสะพานโอ้โหเจ็บมากเลยเจอกันครั้งแรกตรงนั้นแล้วตอนนั้นเธอรู้สึกยังไงที่เจอเราชอบตั้งแต่แรกเจอตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมาบอกแล้วประมาณนั้นยอดแล้วโอ้คำถามนี้มันตึงไปไหมครับทุกคนพี่น้องเดี๋ยวอ่านเองเดี๋ยวถามเองเดี๋ยวถามแทนทุกคนเองนะคะหมู่เทพพี่แบนมาแล้วกี่คนครับ